เจ้าหน้าที่กู้ภัยวางแผนแนวทางการค้นหานางสาวพรพิไลเสือเล็กอายุ24ปีผู้สูญหายอีก1รายจากเหตุอาคารศาลาทรงไทยริมแม่น้ำแม่กลองพังถล่มโดยเวลาเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะคะพบศพนางสุรีอุราชื่นอายุ37ปีเป็นแม่ค้าขายน้ำที่ถูกโครงสร้างทับขึ้นมาได้ซึ่งแผนการค้นหาเบื้องต้นจะออกลาดตระเวนตลอดแม่น้ำแม่กลองในรัศมีที่คาดว่าศพจะลอยไปถึงและหากไม่พบก็จะปูพรมค้นหาบริเวณใต้ซากอาคารถล่มอีกครั้งจนกว่าจะพบส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะล่าสุดตอนนี้ประกาศให้พื้นที่ท่าเรือข้ามฟากแสงวนิชอาคารศาลาริมน้ำตลอดแนวไปจนถึงบริเวณกำแพงวัดเพชรสมุทรวรวิหารด้านซอยวัดเพชรสมุทร2เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ห้ามบุคคลหรือว่าหน่วยงานผู้ประกอบการร้านค้าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดค่ะ